ไอ้กฎนี้เนี่ยมันใช้ยังไงสมมติบอกว่าคนนี้เข้าข่ายที่จำคุกนอกจำคุกนอกเรือนจำเนี่ยนะเขาใช้วิธียังไงว่าคุณว่าคุณเนี่ยผิดประเภทไหนผิดนิดหน่อยเดี๋ยวสิโทษน้อยคุณเป็นอาญาอยู่มาตั้ง3เดือนแล้วคุณเป็นอาญากรหรือว่าคุณผมไม่ได้เป็นอาญากรเรื่องน้ำมันตกลงเนี่ยตกลงนี่แก้ได้อะไรบ้างจะแก้หรือแก้ไม่ได้เรื่องราคาเบนซินเรื่องราคาพลังงานทั้งหมดเป็นเรื่องชั่วคราวหมดเป็นผมเป็นผู้นำลาวผมโกรธนะสิงคโปร์ก็โกรธผมไม่สิงคโปร์ผมไม่สิงคโปร์มันไม่โกรธอยู่แล้วจะไปโกรธอะไรแล้วแม่ตอนเนี้ยปิดห้องคุยได้ไหมที่เดือดร้อนที่สุดนะคือกระทรวงต่างประเทศใช่ของเรื่องการทูตเงียบเลยนะผมถามไปนะเงียบไปเลยพบกับเราทั้ง3คนทางพอดแคสต์ในรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 15:10 น.ฟังที่ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast